กราบสำนึกคุณพระคุณของฟ้าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์พระบรรพชาญท่าเหล่าซูหนิวซูหนิวเก้อเว่ยเฉียนเหยินเก้อเว่ยเตียนฉวนซือและนักธรรมอาวุโสทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้มาร่วมศึกษาธรรมกับทุกท่านในหัวข้อความหมายแท้จริงของการให้ทานนับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ทุกท่านได้กลับมาศึกษาธรรมะที่สถานธรรมทั้งนี้เนื่องจากเหตุแห่งปัจจัยสัมพันธ์ทั้งสาประการที่สมบูรณ์คือมนุษย์สัมพันธ์บุญสัมพันธ์และพุทธสัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์คือความสนิทชิดเชื้อความรู้จักมักคุ้นระหว่างเรากับอาจารย์แนะนำรับรองหรือกับคนที่ชักชวนเรามาศึกษาธรรมะบุญสัมพันธ์คือฐานบุญอำนาจบารมีแห่งตนที่ดลใจให้เราได้มีปัจจัยในการมาฟังธรรมะที่สถานธรรมส่วนพุทธสัมพันธ์คือปัจจัยสัมพันธ์ร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์จี้กงก็ดีพระศรีอริก็ดีหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ดีรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดองค์หนึ่งด้วยบุญญาธิการอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจนได้พบผ่านกับบุญวาระมงคลสมัยและได้รับวิถีธรรมในที่สุดกล่าวโดยสรุปด้วยเหตุแห่งปัจจัยสัมพันธ์พร้อมสมบูรณ์ทั้ง3ประการนี้ทำให้เราทั้งหลายมีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่ประตูธรรมขึ้นสู่นาวาธรรมเข้าสู่กระแสการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมตลอดจนวิเคราะห์ศึกษาธรรมอย่างต่อเนื่องมาอย่างไรก็ตามก่อนจะร่วมศึกษาธรรมกันในวันนี้อยากจะยกตัวอย่างเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก่อนลุงมาเป็นชายชราที่มีจิตใจอบอ้อมอารีและมีเมตตาอย่างสูงแกเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนชราขอเพียงแกได้เห็นจะต้องให้ความช่วยเหลือทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกขอทานทุกครั้งที่ลุงใจบุญผู้นี้ออกจากบ้านแกก็จะต้องพกเศษสตางค์เต็มกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างเคยมีคนถามลุงมาว่าพกเศษสตางค์ไปทำไมตั้งมากมายแกก็มักจะตอบว่าเอาไปให้พวกขอทานที่น่าสงสารจนกระทั่งวันหนึ่งโทรทัศน์ได้ออกข่าวเกี่ยวกับแก๊งมิจฉาชีพที่จับเด็กๆไปตัดแขนตัดขาแล้วให้มานั่งขอทานทางราชการจึงขอความร่วมมือกับประชาชนมิให้ทำทานแก่พวกขอทานเหล่านั้นอีกเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการส่งเสริมแก๊งมิจฉาชีพแต่ลุงมาผู้ใจบุญก็ยังคงออกจากบ้านด้วยเศษสตางค์ที่เต็มกระเป๋าเช่นเดิมมีคนถามลุงมาว่าลุงไม่รู้ข่าวที่ประกาศออกมาเหรอรู้สิข่าวออกคึกโครมขนาดนั้นแล้วลุงไม่กลัวถูกคนพวกนั้นหลอกเอาเหรอต่อให้รู้ว่าถูกหลอกข้าก็ยังจะให้เองลองคิดดูสิว่าถ้าหากข้าให้ขอทานไปสัก10ครั้งโดนหลอกเสีย9ครั้งแต่ขอเพียงมีครั้งเดียว
ที่ฆ่าให้ถูกคนที่เขากำลังเดือดร้อนจริงๆต้องการเศษเงินนี้ไปประทังชีวิตจริงๆข้าก็รู้สึกว่ามันคุ้มแล้วล่ะญาติธรรมทุกท่านคะหากเป็นเราทั้งหลายล่ะหลังจากฟังข่าวอย่างนี้แล้วเราจะสามารถดำรงจิตใจที่มีเมตตาเยี่ยงลงมาได้หรือไม่หากไม่ได้ก็คงเป็นเพราะเรายังไม่รู้ถึงความหมายที่แท้จริงและคุณประโยชน์ของการให้ทานด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงเมตตาให้เรามาร่วมศึกษาหัวข้อความหมายที่แท้จริงของการให้ทานความหมายของคำว่าทาน 1. ความเข้าใจของคนทั่วไปกับคำว่าทานเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำว่าทานในความเข้าใจของคนทั่วไปทานก็คือการให้ซึ่งก็ถูกต้องตามที่เข้าใจทว่าอย่าลืมว่าการให้คนดีก็เป็นการให้การให้คนชั่วก็เป็นการให้เช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอย่างไรจึงเป็นการให้ที่เหมาะสมและเป็นการให้อย่างแท้จริงล่ะ2. ความหมายที่แท้จริงของการให้ทานทานมาจากคำว่าทานะซึ่งแปลว่าการเสียสละคือการให้ไม่ว่าจะให้กับชนชั้นใดเพื่อบูชาคุณเพื่อตอบแทนอุปการะคุณหรือเพื่อสงเคราะห์คนตกทุกข์ได้ยากล้วนแล้วแต่เป็นการให้ทั้งสิ้นนอกจากนี้การให้ทานยังจะต้องเป็นการสละให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นผลในทางรูปธรรมหรือนามธรรมและที่สำคัญจะต้องออกจากจิตเมตตาอย่างแท้จริงเพราะหากไม่ออกจากจิตที่เมตตาก็จะทำให้การให้กับกายเป็นความทุกข์และนี่คือความหมายที่แท้จริงในการให้ทานประเภทของการให้ทานการให้ทานสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันดังนี้ 1. ทรัพย์เป็นทานถ้าพูดถึงคำว่าทรัพย์ก็หมายถึงสิ่งของที่เป็นของเราซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทคือทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายใน 1. ทรัพย์ภายนอกได้แก่เงินทองของมีค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆถ้าพูดถึงเงินทองของมีค่ามีใครบ้างที่ไม่อยากได้อยากครอบครองทุกคนล้วนอยากได้อยากไขว่คว้าเอามาเป็นของตัวทั้งสิ้นเงินทองเมื่อมีแล้วจะต้องรู้จักใช้ให้ดีเพราะเงินทองเปรียบเสมือนน้ำถึงแม้น้ำจะสามารถพยุงเรือให้โลดแล่นไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ได้แต่น้ำก็สามารถล่มเรือได้เช่นกันดังนั้นจะต้องรู้จักที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดคุณอันสูงสุดบางคนที่รู้จักใช้เงินก็จะนำเงินที่หาได้ไปทำบุญสุนทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากสร้างวัดใส่บาตรนี่เป็นการสละทรัพย์เป็นทานแบบธรรมดาทั่วไปที่ใครๆก็สามารถทำได้ทว่ายังมีการให้ทรัพย์เป็นทานแบบที่ไม่ธรรมดาที่น้อยคนจะรู้จักไปทำนั่นก็คือ 1. การพิมพ์หนังสือธรรมะเห
ตุที่การพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นการให้ทรัพย์เป็นทานที่ไม่ธรรมดาก็เพราะมีอานิสงส์สามารถดำรงอยู่ได้นานเคยมีนักปราชญ์โบราณได้กล่าวว่าสอนคนหนึ่งชาติได้ด้วยปากสอนคนร้อยชาติได้ด้วยหนังสือชีวิตของคนเราไม่แน่นอนในหนึ่งชาติบางคนมีอายุ60ปีบางคน70ปีบางคน100ปีหากเรากล่อมเกลาสั่งสอนผู้คนด้วยปากอย่างมากก็ทำได้แค่ชาตินี้ชีวิตเดียวแต่หากเป็นหนังสือแล้วถึงแม้เราจะละสังขารจากโลกนี้ไปอานิสงส์จากหนังสือก็ยังคงสอนกล่อมเกลาชาวโลกได้ต่อไปต่อให้เวลาผ่านไปเป็นพันปีหมื่นปีก็ตามเสริมปัญญาขจัดความเขาเบาปัญญาหนังสือธรรมะนอกจากจะสามารถสั่งสอนกล่อมเกลาผู้คนได้ยาวนานแล้วยังสามารถเสริมปัญญาขจัดความเขาเบาปัญญาแก่ผู้ร่ำเรียนศึกษาอีกเพราะทุกถ้อยคำในหนังสือธรรมะล้วนเป็นพระวจนะอันสูงส่งและล้ำค่าจากพระปัญญาญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธอริยเจ้าที่กั่นกองออกจากจิตเมตตากรุณาโดยทรงชี้ให้เห็นถึงหลักสัจธรรมอันแยบยลที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเวนยสัตว์เพิ่มพูนสติปัญญาเสมือนหนึ่งเป็นดาบแห่งปัญญาญาณที่จะตัดหญ้ารกแห่งอวิชชาให้หมดสิ้นไป 2. หนุนนำงานทำเรือไม่อาศัยน้ำย่อมไม่สามารถแล่นได้ฉันใดงานทำที่ขาดปัจจัยด้านกำลังทรัพย์ก็ย่อมไม่สามารถเผยแผ่ธรรมได้อย่างกว้างขวางฉันนั้นตัวอย่างในการหนุนนำงานธรรมเช่นการจัดชั้นศึกษาธรรมะต่างๆย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆอาทิค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟหากเราสามารถสละทรัพย์เป็นทานก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยหนุนนำงานทำให้เจริญก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งช่วยเหลือด้านปัจจัยการดำรงชีพแก่ผู้ที่อุทิศตนเพื่องานทำผู้ที่อุทิศตนนั้นเป็นผู้เสียสละความสุขสบายส่วนตนออกมาช่วยบุกเบิกแพร่ธรรมช่วยหนุนนำงานธรรมชีวิตทั้งชีวิตอุทิศถวายให้แก่งานธรรมทว่าความเป็นจริงในการดำรงชีวิตก็ยังต้องอาศัยปัจจัยด้านทรัพย์นี้อยู่เช่นกันดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยบุคคลที่มีรายได้และความเข้าใจช่วยสนับสนุนปัจจัยด้านการเงินแก่ผู้อุทิศตนเพื่องานธรรมและเป็นการสืบสารหลักธรรมให้สืบต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเพราะถึงแม้เราอาจไม่มีเวลาออกมาช่วยงานธรรมเนื่องจากภาระส่วนตัวแต่ด้วยวิธีดังกล่าวเราก็สามารถมีส่วนร่วมในการบุกเบิกแพร่ธรรมด้วยเช่นกัน 2. ทรัพย์ภายในหมายถึงความอุดมทางด้านสภาวะจิตภายในนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงหรือความมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาดังที่
่กล่าวไปแล้วนั้นว่าทรัพย์หมายถึงสิ่งที่เป็นของเราฉะนั้นการให้ทานก็หมายถึงการสละทรัพย์ที่เป็นของเราออกมาไม่ว่าจะเป็นการสละซึ่งสิ่งที่ดีหรือที่ไม่ดีก็ตามแต่ในส่วนผู้บำเพ็ญปฏิบัติจะต้องสละแต่สิ่งที่ดีๆออกมาอาทิความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผองชนสำหรับภาวะที่ขุ่นมัวที่เป็นมิจฉาก็พยายามปรับปรุงแก้ไขให้เป็นภาวะที่ผ่องแผ้วเป็นสัมมาโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่มักจะรู้จักสละแต่เพียงทรัพย์ภายนอกโดยมองข้ามความสำคัญของทรัพย์ภายในซึ่งก็คือสภาวะจิตจึงมีคำกล่าวว่าทรัพย์ภายนอกสละง่ายแต่ทรัพย์ภายในสละยาก 2. วิทยาธรรมเป็นทานวิทยาธรรมเป็นทานคือการให้วิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางโลกหรือความรู้ทางหลักธรรมก็ดีนักปัจฉิมตะวันตกได้กล่าวว่าให้ผักมีสู้สอนให้เขาปลูกผักการให้ทรัพย์เป็นทานก็เหมือนกับการให้ผักส่วนการให้วิทยาธรรมเป็นทานก็เหมือนกับการสอนให้ปลูกผักทรัพย์ที่ให้ย่อมมีวันใช้หมดหากแต่ความรู้อยู่คู่ชีวิตการให้ธรรมะกับคนอื่นทำให้เขาสามารถก่อร่างสร้างตัวมีทรัพย์มีศีลแห่งปัญญาญาณเกิดขึ้นกับตัวเขาเองจึงเห็นได้ว่าในบรรดาทานทั้งสามนี้การให้วิทยาธรรมเป็นทานประเสริฐสุดซึ่งวิทยาธรรมเป็นทานสามารถแบ่งออกเป็นสามระดับดังนี้ 1. วิทยาธรรมเป็นทานระดับล่างคือการสั่งสอนอบรมทั่วๆไปเช่นสอนให้ละชั่วใฝ่ดีตระหนักในกฎแห่งกรรมรู้จักสร้างบุญสร้างกุศลปลูกสร้างเนื้อนาบุญนี่เป็นวิทยาธรรมทั่วไปของคนที่ยังไม่ได้รับวิถีธรรม 2. วิทยาธรรมเป็นทานระดับกลางคือการช่วยให้เขาสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือการนำพาให้เขาได้รับวิถีธรรมเข้าถึงธรรมชาติแห่งพุทธะในตนรู้ที่สถิตของจิตญาณอันเป็นหนทางตรงที่ช่วยให้พ้นจากวัฏฏะสงสาร 3. วิทยาธรรมเป็นทานระดับสูงคือการช่วยให้เขาได้บรรลุมรรคผลส่งเสริมรากแห่งธรรมให้อย่างลึกลงไปโดยการส่งเสริมให้ศึกษาธรรมเพื่อให้เข้าใจในหลักสัจธรรมเกิดความเชื่อมั่นในวิถีธรรมมุ่งมั่นในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอีกทั้งรู้จักย้อนมองสองตนแก้ไขอุปนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีรู้จักสำนึกในพระคุณฟ้าที่โปรดถ่ายทอดสัจธรรมอันล้ำค่าพระคุณพระบรรพจารย์ที่สืบต่อและถ่ายทอดหลักวิถีแห่งจิตพระคุณของนักธรรมอาวุโสที่ทุ่มเทส่งเสริมตลอดจนสามารถปฏิบัติธรรมนำพาฉุดช่วยเวไนที่กำลังลอยคออยู่ในทะเลทุกข์อันเวิ้งว้างให้เขาทั้งหลายได้ขึ้นเรือธรรมร่วมพายเรือธรรมจนในที่สุดสามารถบรรลุสู่ฝั่งธรรมอีกเป็นการ
แผ่บารมีไปถึงบรรพชน7ชั้นและลูกหลานอีก9ชั่วอายุคน 3. อภัยทานอภัยทานหมายถึงการทำให้ผู้อื่นปราศจากภัยเพราะคำว่าอภัยมีความหมายว่าอะคือไม่ส่วนภัยคือความอันตรายนอกจากนี้อภัยทานยังมีความหมายรวมไปถึงการให้แรงกายเป็นทานอีกด้วยการให้แรงกายเป็นทานสามารถทำได้ง่ายๆเช่นการปัดกวาดเช็ดถูสถานธรรมการช่วยจัดผลไม้ช่วยทำอาหารส่งผ้าเช็ดมือต้อนรับญาติธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นการให้แรงกายเป็นทานทั้งสิ้นส่วนการให้อภัยทานทางปากคือการถือศีลกินเจละเว้นการเบียดเบียนสัตว์ยิ่งกว่านั้นสามารถปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้รอดพ้นจากเพศภัยต่างๆคุณประโยชน์ของการให้ทานสิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้คือทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วทำสิ่งใดย่อมส่งผลสิ่งนั้นปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกแตงก็ย่อมได้แตงฉะนั้นเมื่อสร้างเหตุแห่งความดีความดีก็ย่อมส่งผลตอบเช่นเดียวกับการให้ทานบุญก็ย่อมส่งผลบุญตอบแทนจึงเห็นได้ว่าคุณประโยชน์ในการให้ทานมีคุณอนันต์มหาศาลดังนี้ 1. อานิสงส์ผลบุญที่ตอบสนองอานิสงส์ผลบุญจากการให้ทรัพย์เป็นทานย่อมไม่พ้นไปจากได้ทรัพย์ตอบแทนให้ทรัพย์สินเงินทองก็ย่อมได้ทรัพย์สินเงินทองตอบสนองและหากให้ทรัพย์ภายในจิตใจก็จะสามารถพัฒนายกระดับจิตให้เทียบเคียงกับสภาวะจิตของพุทธะและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเช่นเดียวกับการให้วิทยาธรรมเป็นทานหากให้ความรู้ทางโลกก็จะทำให้เป็นคนเฉลียวฉลาดหากให้ธรรมะเป็นทานก็จะทำให้เป็นคนมีปัญญาเป็นเลิศคนที่จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ย่อมเป็นคนฉลาดหากคนฉลาดคนนี้เอาความฉลาดไปค้นคิดสูตรยาเสพติดที่ร้ายแรงสุดท้ายถูกตำรวจจับติดคุกติดตารางนั่นเป็นเพราะเขามีแต่ความฉลาดแต่ไม่มีปัญญาไม่รู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดซึ่งก็มีให้เห็นมากมายในปัจจุบันการให้อภัยทานหากให้แรงกายเป็นทานก็จะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยกระเสาะกระแสะหากให้ชีวิตเป็นทานปล่อยนกปล่อยปลาก็เท่ากับเป็นการต่ออายุไขตนเองให้ยืนยาว 2. สามารถขายความยากจนได้ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทุกคนที่เกิดมาล้วนแต่มีชะตาชีวิตมีกรรมที่ตนทำมาด้วยกันทั้งสิ้นเหมือนกับต้นไม้จะเกิดมาเป็นต้นอะไรก็ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ของมันเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่เราเพาะปลูกเอาไว้ในอดีตที่ชาตินี้เราเกิดมายากจนข้นแค้นอดมื้อกินมื้อหาเช้ากินค่ำนั่นก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในอดีตเราไม่เคยป
ลูกสร้างเมล็ดพันธุ์ในการให้ทานเลยปลูกสร้างแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความตระหนี่ชาตินี้จึงเกิดมายากจนดังนั้นหากเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นมาไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติต่อไปเราก็ต้องรู้จักขายความยากจนออกไปโดยการสละทรัพย์ให้ทานหลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งให้ทานก็จะทำให้ยิ่งจนลงทว่าที่จริงแล้วกับไม่เป็นเช่นนั้นดังนั้นยิ่งสละทานออกไปมากเท่าไหร่ไม่เพียงแต่ไม่สูญเสียอะไรแล้วเรายังจะได้รับผลตอบแทนอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ไปนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่สูญเปล่าหากเราให้เกียรติกับผู้อื่นเราก็ย่อมได้รับเกียรติจากผู้อื่นเช่นกันให้ความรักก็จะได้รับความรักตอบแทนให้ชีวิตก็จะได้ชีวิตที่ดียิ่งถ้าการให้นั้นเป็นการให้อย่างบริสุทธิ์ใจให้ด้วยความเมตตากรุณาด้วยแล้วผลที่พึงได้รับก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าการให้ทานก็เปรียบเสมือนน้ำในบ่อยิ่งตักออกก็ยิ่งก่อเกิด3วัน5วันไม่ตักน้ำน้ำก็ไม่เห็นท่วมถึงขอบบ่อดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงตรัสว่าสละได้สละได้ยิ่งสละยิ่งได้ไม่สละไม่ได้3 สามารถนำเงินที่หามาในโลกมนุษย์ไปใช้ในโลกหน้าได้บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินว่าเงินทองเป็นของนอกกายเกิดมาไม่มีมาตายไปไม่นำไปมาตัวเปล่าไปก็ว่างเปล่าคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยแต่ที่จริงแล้วก็มีวิธีที่สามารถนำเงินทองที่หามานั้นเอาไปกับเราเมื่อเราละกายสังขารได้เช่นกันเป็นวิธีที่คนโดยมากคาดไม่ถึงนั่นก็คือการให้ทานนั่นเองเหตุที่กล่าวว่าการให้ทานเป็นวิธีที่สามารถนำเงินตาติดตัวไปได้นั้นเป็นดังนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เงินที่เราใช้ก็คือเงินตาค่าสกุลต่างๆแต่ในยามที่เราตายไปแล้วเงินที่เราจะเอาไปใช้นั้นก็คือเงินแห่งบุญกุศลนั่นเองและวิธีที่จะเอาไปก็คือการเปลี่ยนสกุลเงินเหมือนอย่างเช่นประเทศไทยใช้ค่าเงินเป็นสกุลบาทประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ค่าเงินเป็นดอลลาร์เวลาที่เราจะต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเราก็ต้องเปลี่ยนสกุลเงินจากบาทเป็นดอลลาร์เสียก่อนตอนมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกันเรายังอยู่เมืองไทยอเมริกาคือโลกหน้าต้องเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินดอลหรือรู้จักที่จะเปลี่ยนเงินที่รูปลักษณ์เป็นเงินแห่งบุญกุศลที่ลายรูปลักษณ์ก็คือการให้ทานนั่นเอง 4. กำจัดความตระหนี่ความตระหนี่ไม่ดีอย่างไรเหตุใดจึงต้องกำจัดความตระหนี่ในมัชฌิยสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยวิบากของคนตระหนี่เป็นการสนทนาธรรมะระหว่างพระพุทธองค์กับเหล่าเทวดาเรื่องมีอยู่ว่าเหล่าเทวดา
ต่างก็สงสัยในเรื่องวิบากกรรมของผู้ที่มีความตระหนี่ถี่เหนียวว่าจะเป็นเช่นไรดังนั้นจึงได้มาทูลถามพระพุทธองค์ซึ่งมีใจความว่าคนเหล่าใดในโลกนี้หากเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวดีแต่ว่าเขาทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นวิบากกรรมของคนพวกนั้นจะเป็นเช่นไรและสัมปายภพของเขาจะเป็นเช่นไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวดีแต่ว่าเขาทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นคนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือยมโลกถ้าหากเข้าถึงความเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นสกุลยากจนซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยากพลพาเหล่านั้นหากประสงค์สิ่งใดจากผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นสมปรารถนานั่นเป็นผลในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกขติอีกด้วยหากเราทุกคนสามารถเลือกได้ย่อมไม่มีใครอยากไปเกิดในภูมิภพที่เป็นทุกข์ต่างๆเหล่านั้นทุกคนย่อมต้องการไปเกิดในภูมิภพที่มีแต่ความสุขเป็นแน่และการจะเข้าถึงภูมิภพเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ต้องรู้จักกำจัดความตระหนี่ถี่เหนียวโดยหมั่นบริจาคทานต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง 5. สามารถพ้นทุกข์ได้ขึ้นชื่อว่าทุกข์คงไม่มีใครอยากประสบพบเจอแต่ทุกข์มรรคเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สาเหตุหลักของความทุกข์ในจิตใจมนุษย์เกิดจากการยึดติดไม่รู้จักปล่อยวางยึดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นของฉันอันนั้นเป็นของฉันรถของฉันบ้านของฉันลูกของฉันเมียของฉันเงินของฉันสรรพสิ่งล้วนเป็นของฉันเมื่อมีแต่ของฉันก็จะทำให้ยึดอยู่อย่างนั้นสละไม่ลงในขณะที่การให้ทานเป็นการทำให้เรารู้จักที่จะค่อยๆละค่อยๆปล่อยวางความเป็นของฉันให้แก่ผู้อื่นบ้างวันละนิดวันละหน่อยหมั่นสละออกไปทุกวันก็จะทำให้ความยึดติดค่อยๆลดน้อยลงจนสามารถหมดไปในที่สุดเมื่อไม่ยึดติดรู้จักปล่อยวางความทุกข์ย่อมไม่มีและสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการให้ทานก็คือการให้ด้วยจิตเมตตากรุณาเพราะหากไม่ได้ด้วยจิตเมตตากรุณาแล้วย่อมไม่มีทางที่ตนเองจะพ้นความทุกข์ไปได้เพราะความโลภในสิ่งของหรือการติดอยู่ในความสุขอันเนื่องมาจากวัตถุภายนอกกิเลสอันนี้จะหมดไปไม่ได้ถ้าหากไม่มีการให้ด้วยจิตเมตตากรุณาอย่างแท้จริง 6. เป็นบารมีปกแผ่ไปยังอนุชนรุ่นหลังบารมีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใครๆอยากมีคนในปัจจุบันชอบสร้างบารมีบางคนทำตัวเป็นเจ้าพ่อบางคนก็สร้างฐานะเพื่อให้เงินเป็นตัวเสริมบารมีซึ่งสิ่งเหล่านี้มิใช่บารมีหากแต่เป็นอิทธิพลต่างหากเนื่องจากบารมีสร้างได้ด้วยความเมตตากรุณาเสริมได้โดยการให้เสียสละและให้ทาน
นี่เป็นวิธีการสร้างบารมีที่ยืนยาวและยั่งยืนตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้ก็คือพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเพียงบาตรใบเดียวแต่ก็สามารถมีอาหารมีที่อยู่และปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอทุกแห่งและได้เป็นอย่างนี้มานานจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นับเป็นเวลาพันปีลองคิดดูสิว่ามีตระกูลใดบ้างไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือเศรษฐีที่สามารถสืบต่ออายุมาได้นานเท่าพระพุทธศาสนาทั้งที่กษัตริย์ผู้เป็นองค์ประมุขต่างข้อพยายามสะสมทรัพย์สมบัติและรักษาอำนาจไว้อย่างดีที่สุดแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเท่าพระพุทธศาสนาเหตุใดเล่าที่พระภิกษุซึ่งเปรียบเสมือนโอรสของพระพุทธเจ้าจึงสามารถดำรงวงตระกูลนี้มาได้ 2,500 กว่าปีโดยที่พระพุทธองค์มิได้สะสมทรัพย์สมบัติใดๆไว้ให้เลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะบารมีของพระพุทธองค์ที่ปกแผ่ลงมาซึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีที่มีมามากที่สุดสร้างมาทุกชาตินับเป็นกับและบริจาคได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตหรือสิ่งที่รักไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยาก็เป็นเพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณประโยชน์ของการให้ทานจงพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าสัตว์โลกจะพึงเห็นอนิสงส์แห่งการเสียสละทานเหมือนดังที่ตาขาคดเห็นแม้ว่ามีใครมาขอศีรษะก็สามารถตัดให้เขาไปได้และด้วยเหตุที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีมากเหลือขนานับเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดเป็นเนื้อนาบุญสำหรับลูกของพระองค์ได้ดำรงชีพอยู่อย่างเป็นสุขจนถึงปัจจุบันดังนั้นหากเราต้องการให้บารมีตรงนี้อกแผ่ไปยังลูกหลานของเราได้อย่างเนิ่นนานก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีไว้มากมากองค์ประกอบของการให้ทาน 1. ตัวผู้ให้ต้องให้ด้วยจิตเมตตาไม่หวังผลโดยมากคนในปัจจุบันเวลาทำบุญทำทานมักชอบที่จะเป่าประกาศให้ใครต่อใครได้รับรู้ตัวอย่างเช่นเวลาทำบุญเสาโบสถ์สักต้นห้องน้ำสักห้องหรือแม้แต่กระเบื้องปูหลังคาสักแผ่นก็ต้องจารึกชื่อติดไว้บนของเหล่านั้นแทนที่จะได้บุญได้กุศลอย่างเต็มที่ก็ได้คำสรรเสริญเยินยอจากคนรอบข้างไปแทนบุญกุศลนี่คือการทำทานของคนในปัจจุบันที่เราสามารถเห็นได้ตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งต่างจากการทำบุญในสถานธรรมไม่ว่าใครจะทำบุญมากมายสักเท่าใดไม่ว่าจะเป็นเสาสักกี่ต้นห้องน้ำสักกี่ห้องก็จะไม่มีการเขียนชื่อบอกนั่นเป็นเพราะความเมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ไม่ต้องการให้เราทำบุญเพื่อเอาหน้าทำบุญเพื่อหวังผลตอบแทนและเพื่อต้องการให้เราได้บุญจริงกุศลแท้นั่นเองนอกจากผู้ให้จะต้องให้โดยไม่หวังผลแล้วยังจะต้องให้จากจิตเมตตาอย่างแท้จริงด้วยนั่นก็เป็นเพราะ
หากไม่ได้ให้ด้วยจิตเมตตาแล้วก็จะทำให้เกิดทุกข์เมื่อมีทุกข์ทานที่ให้ย่อมไม่ก่อเกิดอนิสงส์ที่แท้จริง 2. ของที่ให้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการและต้องก่อให้เกิดคุณหากวันนี้คนคนหนึ่งอดข้าวมาสัก4วันสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในขณะนั้นคืออาหารเพื่อแก้หิวประทังชีวิตแต่หากเรากลับให้เสื้อผ้าไว้แก้หนาวเช่นนี้ก็ย่อมไม่ตรงกับความต้องการของเขาแน่นอนย่อมไม่สามารถช่วยให้เขาหมดทุกภัยได้ถึงแม้เราจะให้เสื้อผ้าที่วิจิตรงดงามเพียงใดย่อมสู้ข้าวร้อนๆสักจานไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เราจะให้เขาต้องเป็นสิ่งที่เขากำลังต้องการอยู่และสิ่งของนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยมิใช่ว่าเขากำลังต้องการเสพยาเราก็ให้ยาเสพติดแก่เขาเช่นนี้ถือเป็นการให้ทานโดยขาดปัญญาไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีนอกจากจะไม่ก่อเกิดประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิดโทษและเป็นบาปมหันต์นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับกาลเทศะคือเวลาและสถานที่อีกด้วย 3. ตัวผู้รับต้องเลือกบุคคลที่จะให้นอกเหนือจากตัวผู้ให้และสิ่งของที่จะให้ทานแล้วผู้รับก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกด้วยอย่างเช่นวันนี้หากเราต้องการทำบุญสัก100บาทแต่มีบุคคล2ประเภทที่เราจะต้องเลือกที่จะทำบุญให้ประเภทที่1คือคนที่เป็นเศรษฐีร้อยล้าน2คือคนที่ยากจนไม่มีจะกินเราจะเลือกให้กับผู้ใดเล่าแน่นอนก็ย่อมเลือกที่จะให้ทานกับคนยากจนเพราะเงิน100บาทที่ได้ไปจากเราสามารถประทังชีวิตของเขาไปได้อีกหลายมื้อแต่ถ้าไปให้เศรษฐีร้อยล้านจะไปเกิดประโยชน์อะไรเพราะเงินของเขาก็มีอยู่มากมายขนาดนั้นเงินหมื่นยังไม่สะท้านเลยนับประสาอะไรกับเงินร้อยบทสรุป 1. ทานทั้ง3ควรทำควบคู่กันไปทานทั้ง3จะต้องทำควบคู่กันไปเพราะเราคงไม่ต้องการที่จะเกิดมาร่ำรวยแต่เป็นคนขี้โลกหรือเป็นคนแข็งแรงแต่โง่เขลาเบาปัญญาเนื่องจากการทรัพย์เป็นทานสร้างบารมีวิทยาธรรมเป็นทานเสริมปัญญาและอภัยทานให้อภรณมัยดังนั้นหากสามารถให้ทานทั้ง3ควบคู่กันไปก็จะมีทั้งปัญญาบารมีที่สมบูรณ์นั่นเอง 2. ให้ตามกำลังความสามารถการให้ทานนั้นจะต้องรู้จักให้ตามกำลังความสามารถของเราต้องรู้จักประเมินกำลังของตนเองหากสามารถทำได้มากก็ทำมากหากทำได้น้อยก็อย่าฝืนเช่นวันนี้เรามีเงิน100บาทเงินนี้จะต้องเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านแต่ด้วยความต้องการอยากสร้างบุญจึงเอาเงินไปทำบุญเสียหมดทำให้ลูกและสามีไม่มีข้าวกินอย่างนี้เรียกว่าเกินกำลังและอีกเช่นเราเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้าน
แต่เวลาทำบุญทำแค่ไม่กี่ร้อยกี่พันบาทเช่นนี้เรียกว่าไม่ประเมินกำลังเช่นกันเพราะแทนที่เราจะสามารถช่วยคนได้มากกว่านี้แต่เรากลับพลาดโอกาสไปฉะนั้นการทำบุญให้ทานจึงต้องเดินตามสายกลางกระทำให้สอดคล้องกับสถานภาพของเราอย่างแท้จริงไม่มากหรือน้อยเกินไปไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป